สวัสดีครับพี่โฟกัสเช่นเคยครับแน่นอนโฟกัสต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดครับพี่วันนี้นะพาพี่มาชมรถหล่ออีกแล้วนะครับพี่สำหรับรถยนต์ฟอร์ดนะครับสำหรับส่งท้ายปีแบบนี้นะพี่ๆมีรถใช้งานไปเที่ยวปีใหม่กันหรือยังนะถ้ายังไม่มีนะทักมาหาได้เลยนะรถยนต์หล่อเพียบเลยนะพี่ๆและวันนี้อาจจะพาในส่วนของตัวฟอร์ดในรุ่นของเอเวอเรสต์นะครับแต่ก่อนจะชมคลิปรถคันนี้นะครับอาร์ตฝากนะครับอาร์ตฝากในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้อาร์ตด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถยนต์หล่อๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว Ranger หรือ Everest กันนั่นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจอาร์ตด้วยนะครับพี่ๆและมาชมรถกันเลยนะสำหรับคันนี้คือ Next Gen Everest ในรุ่นของSport รุ่น Sport นะครับวันนี้ทำคลิปหลายคันนะขออนุญาตนิดหน่อยนะฮะคันนี้คือสปอร์ตที่มีการเพิ่มแพ็กเกจนะครับราคาค่าตัวที่ 1,500,000 กับ 80,000 บาทณปัจจุบันนี้นะครับและเพิ่มค่าสีอีก 12,000 นะครับเพราะเป็นสีขาวมุกนะครับเป็น Snow Flake White นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ 1,500,000 กับ 92,000 บาทเพิ่มในส่วนชุดแต่งต่างๆเข้ามาชุดนี้เป็นในส่วนตัวชุดแต่งของ Rider นะครับหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวจะพามาดูทีละจุดเลยเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้า405นิวตันเมตรเครื่องยนต์ตัวนี้แน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียง 1,996 cc นะครับ4สูบแถวเรียงเนาะเทอร์โบ1ลูกแล้วก็ในส่วนตัวระบบที่มาเพิ่มกับระบบ Driver Assistance Technology คือ1นะครับระบบ Electric Brake Booster มาในส่วนของตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่คือนี่เลยนะครับตัวเรดาร์ตัวนี้ทำงานข้อควบระบบ Stop and Go นะครับ Adaptive Cruise Control สามารถขับตามคันหน้าเบรกตามคันหน้าได้ที่พี่สามารถที่จะล็อกรถคันด้านหน้าแล้วขับตามคันหน้านะครับและรักษาระยะห่างรถเรากับรถคันด้านหน้าได้เพื่อความปลอดภัยนะครับพี่จะทราบเลยว่าการรักษาระยะห่างระหว่างรถเรารถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานั้นควรนะครับขั้นต่ำา1ช่วงตัวรถตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเราเป็นสายบี้สายแต่ลูกค้าฟอร์ดไม่น่าจะมีนะสายดันน่าไม่มีเพราะว่าตัวโหมดตัวนี้ครับช่วยรักษาระยะห่างรถเราให้แต่ถ้าพี่เข้าใกล้เกินไปนะสำหรับตัวนี้มันจะทำการเบรกให้อัตโนมัติเลยนะเพราะมันมีเรดาร์และก็แอร์ดาร์ที่อยู่ด้านบนช่วยจับและคำนวณระยะห่างของรถเพื่อความเหมาะสมพร้อมด้วยกล้อง360องศาตัวนี้นะครับเมื่อเวลาที่เข้าในที่แคบนะครับหรือจุดที่เขาเรียกว่าพื้นที่จำกัดนะครับช่วยเปิดมุมมองแบบ360องศาให้เราค่อนข้างดีเลยนะครับและทำงานควบคู่กับระบบ Traffic Alert นะครับแจ้งเตือนเขาเรียกว่าระยะห่างของรถและตัวพื้นที่ต่างๆให้เราได้ด้วยนะครับด้านหน้าชุดแต่งคันนี้นะมาดูชุดแต่งกันสิชุดแต่งคันนี้ดูครับตัวนี้เป็นของ Rider ใช่ไหมเขาจะมีเลเยอร์ของเขานะความสูงต่ำไม่เท่ากันนะเป็นชุดแต่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะดูดุดันหน่อยนะพี่ๆนะพร้อมด้วยไฟ Daytime Running Light มีคำว่า Everest ตัวนี้ให้เป็นไฟทำงานที่ติดพร้อมๆกับตัวไฟ C Camp นะครับเป็น Daytime Running Light ตัวนี้จะไม่มีไฟ3จุดนะพี่ไม่ต้องเลือกนะไม่มีไฟ3จุดให้พี่ๆเลือกนะแต่นี่เขาอยู่ข้างล่างนี่ครับ Daytime Running Light นะครับตัวนี้เนี่ยติดตอนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะเวอร์ชั่นแรกจะเป็นไฟเป็นเม็ดแต่นี้จะนวลกว่าสวยกว่านะครับเพิ่มความสวยงามมากขึ้นและในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าก็เป็นของเขานะทั้งเซตเลยของ Rider นะก็จะดูแข็งๆหมึกบึนหน่อยนะครับแล้วก็ด้านข้างพี่คันนี้เนี่ยเพิ่มในส่วนของตัวชุดแต่งเข้ามานะครับชุดแต่งของเขาเนี่ยคิ้วซุ้มล้อจะออกแนวเรียบเลยนะออกเรียบๆนะครับจะไม่มีหยึกหยักกักหยักดึกๆเลยนะครับและเพิ่มในส่วนของตัวชุดโหลดนะครับชุดโหลดของแน่นอนครับพระเอกของเราคือ Pro Fender นะครับตัวนี้ใส่ในส่วนของตัวชุดท็อปสุดนะครับ OEM 2.5 ซับแท้งแยกปรับได้8ระดับพร้อมในส่วนของตัวปรับที่หัวอีก16ระดับนะครับก็สามารถเลือกได้ตามความชอบนะครับพี่ก็มีตั้งแต่ตัวโมโนทูปนะครับตัว Queen Series ตัว OEM 2.5 ตัวนี้และมีตัวท็อปสุดที่มาใหม่นะครับเป็นในส่วนของตัวรุ่นเขาเรียกว่ารุ่น T-Way นะครับสามารถเลือกได้นะครับตามระดับขั้นก็คือความราคาเลเยอร์ของเขาด้วยนะแล้วก็ฟิลลิ่งของการใช้งานด้วยนะครับล้อแม็กก้านยอดนิยมเขาก้านวายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็นี่คือล้อของ Hammer นะครับเป็นล้อ Forming ของบริษัท Hammer นั่นเองไม่ใช่ Hammer นะคนละบริษัทนี่คือ Hammer นะครับคือค้อนนะฮะและรัดด้วยยางของ Toyota Open Country นะครับยางขอบ20แต่ว่าตัวนี้เป็นยาง All Terrain ขับขี่ได้ทุกสภาพถนนนะครับดอกยางนุ่มเล็กแล้วก็ลดในเรื่องของพวกเสียงของดอกยางเพราะบางท่านเนี่ยบอกไม่ดังหรอกบางท่านบอกดังคือการรับรู้ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันผมบอกไม่ดังพี่อาจจะบอกดังผมบอกดังพี่อาจจะบอกไม่ดังอะไรเงี้ยคือเราใช้ค่ากลางคือเ
เดซิเบลตัวนี้ก็ค่อนข้างต่ำกว่า RT อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมาถกเถียงกันว่าดังคนนึงบอกไม่ดังคนนึงดังคนนึงบอกไม่ดังถ้าค่าเดซิเบลกลางๆตัว AT จะเงียบกว่า RT ง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆและความหล่อของเขานะครับชุดเบรกนี่เลยครับเบรกนะชุดเบรกคัสตอมสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยครับสีเหลืองมะนาวสีเขียวสีแดงสีส้มสีดำขึ้นอยู่กับที่พี่ชอบสามารถเลือกได้นะครับพร้อมจานเบรกพร้อมทำหับสีดำสีทองสีแดงสั่งได้ครับอาร์ตมีในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือช่างเราที่แหละนะครับทำให้ตามที่พี่สั่งพี่สั่งผมสั่งต่อเขาทำให้นะครับเป็นสีทนความร้อนนะครับพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องสีซิดนะครับเพราะว่ามันอยู่กับความร้อนอยู่แล้วเบรกนะครับเบรกบางครั้งเนี่ยพี่เชื่อไหมครับจานเบรกบางครั้งจานไฮคาร์บอนเนี่ยผมไปดูในบริษัทที่ทำเบรกเขาทำเนี่ยเขาทำเป็นคลิปที่อยู่ในช่อง YouTube เรานี่แหละ400องศาพี่เวลารถซุปเปอร์คาร์เขาวิ่งแล้วเหยียบเบรกจนจานมันแดงครับ400องศาเขาใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดมาแล้วเขาเป็นเครื่องสแกนยิงครับแดงแป๊ดเลยนะครับมันสามารถทนได้ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนั่นคือความปลอดภัยในการใช้รถนะครับคือตัวเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยเซฟตี้ชีวิตเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพี่ส่วนด้านข้างคันนี้สีขาวเนาะเน้นคลีนสะอาดตาก็ด้วยกิมมิคของตัวรุ่นสปอร์ตเนี่ยนะครับได้มือจับสีดำขอบสีดำตัวนี้ก็มันค่อนข้างที่จะคุมโทนได้ง่ายถ้าจะทำเป็นทรงแพนด้าซิ่งก็ได้หรือจะเน้นขาวๆคลีนๆก็ได้นะครับส่วนด้านท้ายนี่บอกเลยพระเอกด้านท้ายครับนี่ไฟท้ายครับไฟท้ายคาดยาวเป็นไฟ LED นะเป็น Full LED ด้วยนะฮะพี่ๆสวยปกติเราเห็นเฉพาะตัวที่เป็นไฟคาดท้ายคาเย็นที่เป็นไฟเล็กๆใช่มั้ยฮะแต่นี่ใหญ่กว่าและกิมมิคของเขานะพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟให้พี่ๆดูกิมมิคตอนที่เปิดไฟฮะสักครู่นะพี่ๆนะโอเคเป็นยังไงนี่พี่ดูความสวยงามของเขาครับนี่คือไฟหลีนะนี่คือไฟหลีหลังจากการสตาร์ทเครื่องยนต์และติดเดี๋ยวพี่ๆลองดูไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวก็ไม่ธรรมดานะใช่ย่อยนะไฟเลี้ยวเขานะครับนี่เป็นไงไฟเลี้ยวนี่ฮะไฟวิ่งๆอย่างนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคุกกี้นะครับโดนัทเราก็มีนะสำหรับไฟที่เป็นวิ่งได้แบบนี้นะพี่ๆก็บอกได้เลยว่าสวยนะครับสวยแล้วที่พี่เชื่อชื่นชอบแบบนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้เลยในส่วนของตัวที่เป็นไฟเขาเรียกไฟคาดท้ายแบบนี้เลยแล้วก็สเกิร์ตท้ายเป็นชุดของไรเดอร์อยู่แล้วนะเป็นตัวอินดิเพนเดนต์ก็มันเป็นเซตนะฮะเป็นเซตที่พี่อยากจะได้เป็นแบบอื่นก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะแต่นี่คือเซตของเขาคือมีกระจังหน้ามีสเกิร์ตหน้าและสเกิร์ตท้ายนั่นเองนะพี่ๆและในส่วนของด้านหน้าพี่ด้านในอย่างที่บอกไปเลยนะรุ่นสปอร์ตเนี่ยความขับขี่แห่งความปลอดภัยในค่อนข้างครบครันนะครับครบครันมากเพราะว่าในส่วนของตัวที่ระบบต่างๆเนี่ยใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมดูแลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกรถเอ่ยนะครับเบาะไฟฟ้านะครับนี่เบาะนี่เบาะอยู่นี่นะกล้องมันไม่ไปนะฮะกล้องมันไม่ไปไฟหน้าปรับไฟหน้าสูงต่ำด้วยการปรับที่ใช้มือตรงนี้ปรับได้นะฮะแล้วก็เป็นระบบออโต้ด้วยไฟสูงไฟต่ำเป็นออโต้นะครับตามระบบของตัว ADAS ที่จับไว้ได้นะครับแล้วก็กุญแจเป็นแบบ push start นะกุญแจเป็นแบบ push start นะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้าเป็นไงพี่ว้าวไหมถ้าเกิดว่าพี่อยากลองใช้พวงมาลัยไฟฟ้าบอกเลยว่ามาทดลองขับเทสไดการ์ดดูว่าจะรู้ว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันดียังไงดีแค่ไหนนะครับบอกได้เลยว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเบามากขับขี่ดีนะครับอย่างที่หลายคลิปที่นะทำให้พี่ๆได้ชมตอนที่เปิดฝากระโปรงให้พี่ๆได้ดูว่าพอเวลาพวงมาลัยไฟฟ้าทำงานเนี่ยนะครับตัวเครื่องยนต์ที่เขาผักมาด้านหลังมันค่อนข้างเบานะและหมวดการขี่ที่แอปบอกว่ามีเยอะๆนี่Adaptive Cruise Control นะครับระบบ Stop and Go ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับจับคันหน้าก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็รักษาระยะห่างรถคันด้านหน้ากดตรงนี้มันจะขึ้นบริเวณหน้าจอให้เราเนี่ยเป็นรูปรถไม่เกี่ยวกับสีแดงนะไม่เกี่ยวกับประตูเปิดนะนี่ฮะขึ้นตรงนี้ให้เราเลยนะครับกด Adaptive Cruise Control นะครับเห็นไหมพร้อมแล้วนี่รักษาระยะห่างเลือกเลยว่าพี่จะห่างเท่าไหร่1 2 3และ4ขีดนั่นคือระยะห่างลิ้นพันกันซะแล้วนะระยะห่างของคันด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ใน2ปุ่มนี้นะครับเป็นใน2ตัวเค้าเรียกว่าควบคุมรถให้อยู่ในเลนหรือเลนสเตอริงเลนคีปปิ้งนะครับมันทำงานตรงนี้นี่ครับพี่เห็นไหมนี่ครับนี่คือตัว ADAS ที่มีเซ็นเซอร์พร้อมเส้นเลนของเขาเห็นไหมฮะมันจะมีตัวเส้นต่างๆให้เราเห็นเลยว่านั่นคือระยะห่างที่เขาจับว่ารถคันหน้าระยะห่างเรา1 2 3และ4นั่นคือโหมดตัวนี้เลยนี่เขาเรียกว่า ADAS สำหรับพี่ๆบางท่านที่ไม่เคยเห็นนะก็อยากจะให้ได้เห็นว่า
นี่คือระบบรักษาความปลอดภัยหรือระบบขับขี่แห่งความปลอดภัยที่รถยนต์ Ford ใส่มาให้พี่ๆเลยนะครับหน้าจอกลางขนาด 12.4 นิ้วเนี่ยนะครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะนี่ฮะ Android Auto Apple CarPlay นะครับสามารถซิงค์ได้หมดเลยนะครับเป็นซิงค์ 4A นะครับสามารถที่จะดูหนังได้ไหมดูได้ถ้าพี่ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่มเติมแต่ฟังเพลงได้แน่นอน 100% เพราะเขาสามารถเชื่อมต่อกับมือถือเราได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตาบลูทูธนะครับหรือจะเป็นแบบเชื่อมต่อผ่านสายระบบ AirPlay นั่นเองหรือ Android Auto ก็ทำได้เช่นเดียวกันมีระบบชาร์จแบตแบบในส่วนของตัวที่เขาเรียกว่าWireless Charge Type C Type A มีให้หมดเลยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบ Auto Brake Hold Auto Brake Hold นี่คือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะนะครับก็ถือว่าน่าใช้ทีเดียวนะสำหรับตัวฟังก์ชันต่างๆที่รถยนต์เขามีมาให้นะครับพี่ๆถ้าเกิดว่าอยากจะได้การขับขี่อย่างความปลอดภัยแบบนี้โทรหาได้เลยครับอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรนวมินทร์นะครับ0984516661นะครับอาร์ตอยู่ที่โชว์รูมพระนครเกษตรนวมินทร์ต่อม่อที่71ทักหาได้เลยหรือจะคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับพูดคุยกันก่อนอยากได้รถแบบไหนนะครับอยากได้เป็น7ที่นั่ง Everest นะครับทุกรุ่นตกแต่งอย่างนี้ตกแต่งอย่างนั้นอาร์ตมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่า100รูปแบบนะครับอยู่ในส่วนใดของประเทศไทยก็ออกรถกับอาร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปหาพี่ๆถึงบ้านได้เลยนะครับกับแคมเปญออกรถพร้อมแต่งออกรถดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือจะซื้อเงินสดลดกันแบบสุดๆไปเลยทำให้พี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีบริการส่งมอบถึงบ้านบริการให้พี่กันถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมครับอาร์ตพระนครชลุงเกษตรนวมินทร์0984516661โทรหาได้เลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถหล่อๆแบบนี้และโปรโมชั่นดีๆกับอาร์ตนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะขอแน่ใจนิดนึงพูดเมื่อกี้พูดเร็วนะหายใจไม่ทันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเพียบพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ